ลัดดาครีเอทีฟเสนอจะสดกับลัดดาสุดซิกมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นมีผู้อยากรู้จักรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาผู้สมรสของนายกรัฐมนตรีตู่มากขึ้นโดยเฉพาะตอนเรียนหนังสือที่เซนต์โยเซฟคอนแวนต์พาไปดูกีฬาสัมพันธ์เตะฟุตบอลกันระหว่างสนช.กับสื่อมวลชนหญิงแนะนำทำความรู้จักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ป้ายแดงชื่อสมชายหานฮิรันวัฒนยาวงโอภาสีผู้จัดการหญิงคนแรกของฟุตบอลชายทีมชาติไทยอวยพรวันเกิดโน้ตเชิญยิ้มพรทิวานาคาสายดร.ประวิตรรัตนเพียรรองศาสตราจารย์ดร.ทัศนาบุญทองชวรัตน์ชาญวีรกูลดร.สุรเกียรติเสถียรไทยอรจิตสิงคาลวณิชอารยาคู่สมรสของประธานสภาศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยโปรดปรานเกาเหลาเนื้อตุ๋นใกล้บ้านฝั่งทนร้านเจริญนครส่วนคุณหญิงสุมนทาพรหมบุญนิยมชมชอบข้าวผัดหนำเลี้ยบกับแกงเหลืองไหลบัวร้านเมทาวาไลร่วมสนับสนุนโดยทิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางโทร1631Paradise Park ถนนศรีนครินทร์และ Thai Beverage จำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่5มิถุนายน2559เป็นเทปที่378ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปและเป็นเทปที่123ที่ออกอากาศแพร่ภาพทางสปีดชานเนลกีฬาสัมพันธ์สนช.กับสื่อมวลชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่19พฤษภาคม2559เวลา16นาฬิกาณบริเวณลานจอดรถหน้าอาคารรัฐสภา2คณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนได้จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์สนช.กับสื่อมวลชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยระหว่างสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับสื่อมวลชนประจำรัฐสภาให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2เป็นผู้ถือคบเพลิงไม้แรกเพื่อส่งต่อให้แก่ผู้แทนสื่อมวลชนประจำรัฐสภาได้แก่นางสาวชนิดาสะแก้วจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐเพื่อนำไปส่งต่อให้แก่นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1รักษาราชการแทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีสำหรับจุดไฟคบเพลิงเป็นสัญลักษณ์เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการสำหรับประเภทการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อความสนุกสนานผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานประกอบด้วย9ชนิดได้แก่เตะลูกบอลโดนปี๊บพัดกอล์ฟชนขวดโยนห่วงโยนลูกเทนนิสลงปี๊บปาลูกโป่งปิดตาตีหม้อชูตบาสลงห่วงปิงปองและรับส่งลูกโป่งน้ำซึ่งบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเสียงหัวเราะทั้งจากผู้เล่นและกองเชียร์ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนายแถมสินรัตนพันธ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอาวุโสได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประจำปี2559ซึ่งได้แก่ทีมสื่อมวลชนโดยเป็นฝ่ายชนะ6ชนิดกีฬาคะแนนรวม39คะแนนขณะที่ทีมสนช.ทำได้31คะแนนช่วงถามตอบครอบสังคมถามพวกเรานิยมชมชอบรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชาคู่สมรสของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยากรู้จักเธอมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาขั้นต้นที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ทิพประภาเปี่ยมจินดาตอบรองศาสตราจารย์นราพรมีชื่อเล่นว่าน้องเกิดในสกุลโรจนะจันเมื่อวันที่20มิถุนายน2497ขณะที่คุณพ่อซึ่งเป็นนายตำรวจรับราชการอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสจึงได้ชื่อเป็นมงคลว่านราพรมีพี่สาวที่เรียนหนังสือมาด้วยกันเหมือนฝาแฝดชื่อหมูหรือสุวรรณาโรจนะจันทร์สองสีพี่น้องหมูกับน้องจบการศึกษาชั้นต้นจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์รุ่นเดียวกันกับเบนจมาศรุจิรวงศ์อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนี้รองศาสตราจารย์นราพรมีเพื่อนร่วมรุ่นที่สนิทชอบพอกันคือประยูนศรีกตัญญุตานนท์พรณีภูลสวัสดิ์แพทย์หญิงภูสนีธนธนิตแพทย์หญิงสันสนีวงไวยสยวรรณ
และแพทย์หญิงอัญชลีเครือตราชูเป็นศิษย์เซนต์โยเซฟคอนเวนต์รุ่นพี่ของพจมานดามาพงษ์ชินวัตรและสุดารัตน์เกยุราพันธ์ในวัยเด็กแม้บิดาจะต้องรับราชการอยู่ต่างจังหวัดแต่หมูและน้องก็ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างดีจากคุณแม่ซึ่งได้ทำหน้าที่ขับรถรับส่งลูกสาว2คนไปโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอชนิดที่ทุกความเคลื่อนไหวของลูกจะต้องอยู่ในสายตาของแม่ตลอดจนเป็นที่คุ้นชินของเพื่อนร่วมรุ่นและนักเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนตลอดมาหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์แล้วน้องสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเลือกเรียนวิชาเอกเรื่องการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส่วนหมู่ผู้พี่สาวสอบเข้าต่อที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์น้องก็ไปเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนหมูหรือสุวรรณาผู้เป็นพี่สาวเมื่อจบนิเทศศาสตร์ก็ได้เข้าทำงานที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาลัดดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้สมชายหานฮิรันครม.แต่งตั้งปลัดอุตสาหกรรมที่ประชุมคณะครม.อนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งสมชายหานฮิรันเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่สืบแทนอาทิตย์วุฒิคโรที่ยื่นหนังสือลาออกก่อนถึงกำหนดเกษียณอายุราชการวันที่30กันยายน2559เป็นสมชายหานฮิรันผู้มีอายุ59เกิด7สิงหาคม2500การศึกษาจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนคอร์เดียประเทศแคนาดาผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงจากกพ.ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์ถือได้ว่าเป็นลูกหม้อกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะเติบโตในสายงานของสำนักบริหารเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเคยดำรงตำแหน่งสำคัญมีอาทิผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศผู้อำนวยการสำนักนโยบายอุตสาหกรรมมหาภาคผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจกระทรวงอุตสาหกรรมรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมปีพ.ศ.2557เป็นรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมกระทั่งตุลาคม2558เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีเวลาทำงาน1ปีจากเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2560วัฒนยาวงโอภาสีผู้จัดการหญิงคนแรกฟุตบอลชายทีมชาติไทยพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยแต่งตั้งวัฒนยาวงโอภาสีเป็นผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน21ปีหรือทีมช้างศึกชุด U21 อย่างเป็นทางการแล้วนับเป็นสุภาพสตรีคนแรกที่สมาคมแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมชาติไทยชายให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลและบริหารงานประเดิมจัดทีมเข้าแข่งขันฟุตบอลเนชั่นคัพ2016ที่ประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายนนี้และมีงานใหญ่ทำศึกป้องกันแชมป์ซีเกม2017ที่มาเลเซียด้วยเป็นวัฒนยาวงโอภาสีชื่อเล่นเดียผู้มีอายุ30คู่สมรสชื่อฉายบุญนาคเป็นนักธุรกิจชื่อดังเธอเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีจบปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิตเอกภาษาอังกฤษและวรรณคดีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเชียร์ลีดเดอร์งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่61เป็นหนึ่งใน3สาวเกิร์ลแก๊งที่รับบทเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับเมเจอร์โบฮิตเมื่อเรียนปี3คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มต้นชีวิตการทำงานเป็นโบรกเกอร์อยู่2ปีมีโอกาสทำงานด้านมีเดียผลิตรายการโทรทัศน์ควบคู่ไปกับงานบริษัทอควาเทเลวิชั่นจำกัดกรรมการบริษัทโซลูชั่นคอร์เนอร์1998จำกัดมหาชนดูแลบทบาทผู้บริหารสถานีข่าวโทรทัศน์สปริงนิวส์